นับสนุนโดยไตรลาจีน่าสัญญกรรมในขวดแก้วสุดยอดนวัตกรรมคืนคอลลาเจนสู่ผิวหน้าสุดยอดนวัตกรรมกระตุ้นคอลลาเจนจากตัวเราเองแค่ทาเช้าเย็นมีกระบวนการสร้างคอลลาเจน3ชั้นซ่อมแซมกระตุ้นปกป้องการเวลาทำให้คอลลาเจนของเราลดลงเป็นผลต่อความใสความขาวความเหี่ยวชราไม่ตึงกระชับไตรลาจีน่ากระตุ้นให้ผิวหนังเราสร้างคอลลาเจนจากตัวเราเองด้วยแตกต่างจากครีมทั่วไปที่พอกแต่เปลือกนอกเท่านั้นโปรโมชั่นปกติ 5,300 บาท40สายลดเหลือ 2,500 บาท20ท่านแรกซื้อ1แถม1ทันทีโทร022903999ช่วงนี้ขยันทำโพค่ะอีกแล้วค่ะกลบเรื่องที่เคยทำเอาไว้เมื่อตอนผู้ว่ากทม. ดร. นพดลกนิกาเอแบบโพบอกว่าประชาชน 83% บอกว่านักการเมืองเนี่ยเป็นต้นตอความขัดแย้งในสังคมนะฮะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าที่เหลือระบุว่าใครอาจจะระบุว่าโพก็ได้แล้วก็มาดูเรื่องนี้นะคะความคืบหน้าค่ะอันนี้เป็นรายงานจากอธิบดีกรมการปกครองอย่างเป็นทางการคุณชวนสิรินันพรซึ่งเป็นอธิบดีเนี่ยบอกว่าในการที่ไปติดตามเรื่องเพลิงไหม้ที่พักอาศัยชั่วคราวของผู้หนีภัยจากการสู้รบก็คือผู้อพยพนะคะที่ศูนย์บ้านสุรินทร์ขุนยวมแม่ฮ่องสอนในรายงานเบื้องต้นที่เป็นข่าวใหญ่ในเช้าวันนี้นะคะรายงานเบื้องต้นบอกว่าเกิดเพลิงไหม้เนี่ยมาจากการหุงหาอาหารแล้วบังเอิญลมมันพัดแรงค่ะไฟไปติดกับเพลิงซึ่งเป็นใบตองตึงซึ่งก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟก็จากจุดหนึ่งลุกพลึบอีกจุดหนึ่งพลึบล้อมที่พักเลยทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการนะคะอย่างเป็นทางการคือ43ค่ะ43นะคะ43รายนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดว่าจะมีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บอะไรอย่างไรหรือเปล่าแล้วก็จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นเพราะนี่ปกติปลอดภัยนะไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มา30กว่าปีแล้วนะตั้งแต่เปิดศูนย์พักพิงมาเนี่ยไม่เคยมีเลยนะคะแล้วมีครั้งนี้แหละค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพม่ากำลังดีวันดีคืนคือประธานาธิบดีแต่งเซ็งเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นแบบว่ารัฐบาลทหารเผด็จการพม่าสักเท่าไหร่คือออกแนวแบบเป็นพันนิดซะเยอะนะฮะนะเดี๋ยวไปนู่นมานั่นมานี่อะไรอย่างเงี้ยดูนักลงทุนให้ความเชื่อมั่นนะคะใช่และล่าสุดนี่คุณทักษิณไปถวายคือไปที่ล่างกุ้งก่อนแล้วก็ไปเจอคุณสุดารัตน์เกยุรพันธ์แล้วก็ชวนกันไปไหว้เจดีย์ชเวดากองนะฮะซึ่งอันนี้คุณหญิงรู้เปล่าไม่รู้คงรู้แล้วมั้งที่บ้านคงดูบูสกายแต่นี่พี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรนะเรื่องชาวบ้านไม่ใช่งานของพี่ พี่แค่รายงานความจริงว่าคุณทักษิณไปไหว้เจดีย์แต่คุณสุดารัตน์ไปไหว้คุณทักษิณอีกทีนึงซึ่งก็จะดีกว่าถูกไหมคุณทักษิณไหว้เจดีย์คุณสุดารัตน์ไหว้ทักษิณที่ไหว้เจดีย์ดีกว่าถูกป่ะดีกว่ายังไงอ้าวโอ้จะไหว้คุณทักษิณไม่ดีได้ยังไงถูกด่าเปิงก่อนหน้านี้หาว่าไม่ช่วยพงศพัฒน์น่ะไม่ช่วยพงศพัฒน์ใช่ไหมคะอยู่กันได้ยังไงอะคะคุณขาใจฉันไปอยู่อินเดียไงใจฉันบวชชีไงคุณแต่แล้วปรากฏว่าหลังจากนี้แกก็ออกจากล่างกุ้งเนี่ยไปถวายที่ถวายเนี่ยมีเอกชนรายใหญ่ไปเจอคุณทักษิณที่นั่นคนพวกนี้เนี่ยจำไว้เลยนะคะนักการเมืองสารเลวพ่อค้าขี้ช่อข้าราชการไม่ซื่อสัตย์3หน่วยงานนี้รวมตัวกันได้เมื่อไหร่นะความชิบหายมาเยือนเมื่อนั้นนักลงทุนมันไม่สนเลยว่าคนอย่างทักษิณเนี่ยเป็นคนยังไงสารเลวแค่ไหนมันมีความคิดเห็นอย่างไรที่มันเป็นปฏิปักษ์หรืออันตรายต่อระบอบบ้านเราไม่รู้กูจะเอาตังค์ก็ไปกันก็ไปเจอนี่ถวายจากถวายแล้วแกออกไปไหนรู้มั้ยแกว่าสิงคโปร์นิดนึงเข้าแบงค์อ๋อจากไปสิงคโปร์ตอนนี้แกอยู่ธนาคารไอ้เพชรตอนนี้แกอยู่ฮ่องกงล่าสุดแกไปสิงคโปร์ไปแบงค์ออกจากพม่านะคะแกไปแบงค์ที่สิงคโปร์แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวแล้วแกก็ไปฮ่องกงตอนนี้นะคะวันนี้นะคะอาจารย์ไปดูได้เลยนะคะสสสวอบจเต็มฮ่องกงหมดเลยวันนั้นแกให้สัมภาษณ์ที่แกสกายมาอะไรอะค่ะที่แกสกายมาแกบอกว่าเนี่ยว่าไปสิงคโปร์3วันนึกว่าจะได้พักผ่อนแต่ว่ามีคนไปเยี่ยมเยอะเลยแกบอกโชงอะโชงคนโรคจิตแล้วล่าสุดมีคนพูดว่าไงรู้ไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมคือในรายการตอบโจทย์ก็ดีหรือใน Facebook หรือในเว็บไซต์คนเสื้อแดงหรือในสื่อใต้ดินก็ดีเนี่ยมักจะมีนักวิชาการสายเสื้อแดงที่จะล้มเจ้าเนี่ยโจมตีเจ้าในหลายจุดหนึ่งในนั้นก็คือหมอบคลานหมอบกราบจะได้ไหมจะได้ไหมที่เราบอกว่าอ๋อขอโทษนะฉันหมอบของฉันเองเข่าของฉันคุกให้ในหลวง
ช่ค่ะฉันกราบของฉันเองสองฝ่ามือของฉันนั้นจะแนบลงที่ฝ่าเท้าของในหลวงด้วยใจของฉันเองไม่ได้มีใครบังคับไม่ได้มีใครบังคับหัวใจของฉันหน้าผากของฉันฝ่ามือของฉันและใจของฉันสามสิ่งนี้นั้นก้มลงแทบฝ่าเท้าในหลวงด้วยใจของฉันเองไม่มีใครมากดหัวไม่มีใครมาเตะเข่าฉันฉันทำเองปรากฏว่าอะไรรู้มะล่าสุดอาจารย์สมศักดิ์เจียมแกทำภาพล้อเลียนแกทำภาพล้อเลียนว่ามีคนกั้นล้มให้เดินไปไหนมีคนกราบเท้าหมดเลยทำภาพล้อเลียนถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงอย่าล้อเลียนในสิ่งเดิมที่คุณต้องการจะปรับปรุงไม่นั้นเนี่ยมันจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วมันไม่สะท้อนเลยว่าคุณเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นผู้มีประสิทธิวิชาความรู้จะทำการสิ่งใดต้องใช้หลักวิชาการใช้ความเมตตาและความรักนำทางทีนี้ปรากฏว่าอย่างนี้ไอ้เรื่องหมอบคลานข่าวเนี่ยก็มีการพูดกันเยอะมากเลยทั้งใจอึ้งภากรสมศักดิ์เจียมเอ่ยวรเจตเอ่ยพวกกลุ่มนิติราษฎร์เอ่ยก็จะพูดถึงเรื่องแบบเมื่อไหร่จะเลิกคานข่าวเมื่อไหร่จะเลิกหมอบกราบโอเคจุดนี้นะนี่ไปดูที่ฮ่องกงเมื่อเช้าเพื่อนโทรมาคานข่าวยิ่งหมอบกราบจะเล่าเพื่อที่จะบอกว่าอย่างนี้คุณน้องเดือนเต็มดวงและท่านผู้ชมที่รักเพื่อนโทรมาเพื่อนบอกแกช่วยติดต่อไปที่ทางสายเสื้อแดงหน่อยได้ไหมไอ้เรื่องคานข่าวให้ในหลวงเนี่ยพวกฉันทำกันเองโดยใจแต่ไอ้พวกนี้เนี่ยก็คลานข่าวนะคะแล้วมันกราบเลยนะคะบีบนวดด้วยทั้งนั้นมันคลานตั้งแต่หน้าประตูเลยนะคะ Why? มันคลานตั้งแต่หน้าประตูเลยนะคะกุ๊กๆๆๆไปถึงทักษิณแล้วกราบเลยนะคะสสสบอบจต่างๆนานาที่ตอนนี้อยู่ไม่เพียงเท่านั้นนะคะปลัดต่างๆอยู่ที่นั่นนะคะปลัดนะคะข้าราชการชั้นสูงนะคะก็กราบทักษิณคันเข่าเหมือนกันค่ะแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะคะนายทหารใหญ่ๆตำรวจใหญ่ๆก็อยู่ที่นั่นวันนี้นะคะคันเข่าเหมือนกันค่ะฮะอีกหน่อยมันก็คงไม่ใครเนี่ยคุณจะล้มเจ้าแต่คุณได้โจรมาเป็นเจ้าใหม่คุณล้มเจ้าอ่ะเจ้าซึ่งเป็นบรรพชนของเราเนี่ยแต่คุณได้โจรมาเป็นเจ้าแล้วเขาบอกว่าอย่างนี้นะไอ้เพื่อนบอกล่าสุดคือเพื่อนฉันอยู่ในเพื่อไทยตายแล้วท่านผู้ชมที่ไล่ฟังหารายการเอ๋ยไม่เพียงนี้นะบอกว่ากูต้องคานข่าวคานข่าวไปเสร็จแล้วปุ๊บเมื่อเช้านายกดดันจากเพื่อนรอบข้างต้องการด้วยแล้วเมื่อเช้านายอารมณ์ดีบอกนายอารมณ์ดีอารมณ์ดีไงอ่ะแกทรงพระสุลายเฮ้ยแปลว่าอะไรทรงพระสุลายพูดใช้ตำราเมื่อเช้ามีคนไปเหมือนกับว่าจะลาบวชก็เอามีผู้เทียพานทองไปใช่ไหมไปเปิดกลัวให้แกไปลาบวชไม่ได้เมื่อเช้าเนี่ยมีใช้คำนี้ได้หรือแล้วแกก็มีน้ำมนต์มาพรมแกพรมน้ำมนต์ยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่เขาบอกว่าซาลาเปาเนี่ยอย่าไปเรียกเขาเจ้นะฉันไม่ได้เป็นญาติฉันจะไปเรียกซาลาเปาว่าเจ๊ไม่ได้เจ๊นี่คือเราเคารพนะเราเรียกเจ๊เนี่ยจะไปนับถึงจะเรียกฉันเจ๊ปองเนี่ยฉันก็เข้าใจเจพีอย่างเงี้ยอาจารย์หมออุกฤษเรียกเจพีใช่ไหมเรียกเจ๊ปองเนี่ยเข้าใจเราญาติกันนะถ้าพี่น้องกันเราไม่เป็นไรเรียกเจ๊ไม่ได้นะพี่ก็ไม่ได้นะหนูอย่าไปนับญาติกับเขานะให้เรียกว่านายแม่โอ้ยแล้วต้องคานเข่าด้วยต้องคานเข่าด้วยข่าวที่ไม่ได้เขียนไม่จัดแล้วค่ะไปการกลับไปการเก่าไปฝึกก่อนเชลลี่ขอตั๋วเครื่องบินก่อนเลยนะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้ที่ศูนย์อพยพนะคะซึ่งตอนนี้ที่ฮ่องกงก็เหมือนศูนย์อพยพเลยค่ะอพยพไปอยู่ที่นู่นกันที่เรื่องของทางภาคใต้ขณะที่คนพี่เนี่ยบ้านเมืองไทยเนี่ยหนึ่งประเทศ3นายกทักษิณยิ่งลักษณ์เยาวภา3คนนี้คุมประเทศนี้หมดทักษิณกำลังหากินอยู่ในทวายกำลังจัดการเนี่ยพรมน้ำมนต์อยู่เนี่ยกับพวกคันเขาเนี่ยอยู่ที่ฮ่องกงเวลานี้เนี่ยนะคะส่วนนายกรัฐมนตรีอยู่ที่นิวซีแลนด์อย่างมีความสุขทางภาคใต้ของคุณปลายด้ามขวานของเรานี่คือดินแดนของเราบ้านพี่เมืองน้องของเราเพื่อนร่วมชาติของเราเมื่อวันนี้เนี่ยสองคนร้ายรอบยิงรองนายกอบต.ค่ะที่ปัตตานีเสียชีวิตเลยนะคะนะคะก็เป็นรองนายกอบต.อายุ46ปีซอฟียะพาก็ถูกยิงแบบโหสาหัสเลยล่ะค่ะขณะขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลับบ้านพักเนี่ยนะคะก็ยิงในระหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์เลยอ่ะนี่เป็นการยิงข้าราชการการเมืองในท้องถิ่นที่ยะลาอันนี้ปัตตานีนะคะย้ายมาที่ยะลานี่หลังจากที่ได้มีการBIN กันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะมีเด็กใช่ไหมคะที่ยะลาตั้งด่านตรวจรถทุกชนิดหลังจากมีการแจ้งกันว่าทางจะมีการป่วนกันในวันสุดสัปดาห์นี้แหละค่ะตรวจรถทุกชนิดเลยอย่างละเอียดยิบเลยนะคะตรวจรถหมดเลยแล้วก็ทางด้านของอาฮามัดสมบูรณ์บัวหลวง
ท่านผู้อำนวยการโครงการหลักสูตร เสริมสร้างสังคมสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยแหละค่ะท่านพูดถึงเรื่องการที่ไปเจรจาสันติภาพกับฝ่าย BRN เนี่ยนะคะแล้วมันยังเกิดความรุนแรงใน3จังหวัดอย่างต่อเนื่องเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเรื่องปกติพอเริ่มคุยกันเนี่ยมันก็ต้องอย่างนี้แหละถ้าสงบแล้วมันก็ไม่ต้องคุยกันหรอกเพราะมันไม่สงบสิถึงต้องคุยกันแต่รัฐเนี่ยต้องเร่งคุยอย่างจริงใจต้องส่งสัญญาณอย่างชัดเจนเพราะ9ปีเนี่ยนะคะการพูดคุยเป็นเรื่องการเมืองมันไม่ได้มีผลประโยชน์ของชาติเลยแล้วมันก็ก่อให้เกิดกระบวนการใหม่ๆขึ้นมากมายในภาคใต้นะคะชาวไทยอิสลามชาวไทยอิสลามร่วมกันฮามาดอายัดเพื่อให้เกิดสันติสุขใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในงานสารใจสู่สันติอะค่ะนะคะวันนี้ก็มีการรวมตัวกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็แจ้งไปแล้วว่าเหยื่อไฟไหม้ที่แม่ฮ่องสอนก็45ศพนะคะแล้วก็คดีลอบวางระเบิดสปอตไรเดอร์ที่เอื้อหมู่บ้านเอื้ออาทรลาดกระบังที่ว่าแฟนกันสองคนจะลงไปถอยรถเพราะว่าเห็นมีอะไรขวางอยู่ก็ลงไปก็กลายเป็นระเบิดผู้ชายก็เสียชีวิตนะคะก็จะนัดถกปมเขาออกบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องชู้สาวหรือว่าเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันทางด้านผลประโยชน์อะไรก็เดี๋ยววันจันทร์นี้พอจะรู้ความกันชู้สาวสมัยนี้วางระเบิดเชียวหรือคนโหดนะคะคนโหดคือจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าคือไม่ต้องฆ่ากันค่ะใช่ไหมอกหักไม่ยักกับตายใช่ไหมฮะอกหักถึงตายได้แต่ไม่เคยมีใครตายนอกจากคนคนนั้นจะทำให้ตัวเองตายมากกว่าอกหักใช่อกหักนี่ไม่มีใครตายแต่มันเหมือนตายได้ไงใช่ไหมพิษรักนี่แหมมันสุดสยดสยองมันถึงได้มีพิษรักแรงแค้นนะแต่อย่าทำให้เกิดแรงฆ่าชีวิตยังมีอีกยาวไกลดอกไม้ที่สวยที่สุดเรายังไม่ได้เห็นอย่าเพิ่งตายดอกไม้ที่หอมที่สุดยังไม่ได้ดมอย่าเพิ่งตายอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกนี้ยังไม่ได้กินอย่าเพิ่งตายยังไม่ได้ไปเห็นโลกใบนี้ว่ามันใหญ่แค่ไหนอย่าเพิ่งตายไม่ว่าจะทำให้ตัวเองตายหรือทำให้คนอื่นตายก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ดูโลกอันแสนโสภาดีกว่านะคะดื่มไวน์ไปวันๆอากาศฝนฟ้าคะนองอาจารย์ขาโอ้โหความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางมีอากาศร้อนเลยไหมมันไม่ว่างเลยมันร้อนทั้งภาคประเทศยังนี่ยังไม่ได้พูดถึงภาคใต้เท่านั้นนะคะก็มีลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกทำให้มีฝนตกฟ้าคะนองบางท้องที่และกรุงเทพกับปริมณฑลอย่างที่บอกค่ะจะมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันฝนฟ้าคะนองในบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ก็เตรียมรับนะคะก็มี 10% ที่น่าจะมีฝนส่วนมากน่าจะอยู่ทางด้านตะวันออกอะค่ะค่ะค่ะส่วนทางด้านของตอนนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเกิดแล้งขึ้นมานะภัยแล้งเนี่ย39จังหวัดแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ39จังหวัดนี่ฟาดเข้าไป 27,910 หมู่บ้านค่ะรุนแรงเลยเนี่ยในเนี้ยใน39จังหวัดในรุนแรงเนี่ย20จังหวัดนะอาจารย์เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะเขาประกาศเหตุภัยแล้งในหลายพื้นที่แล้วนะคะและทางการก็ระดมรถบรรทุกน้ำเครื่องมือวัสดุปฏิบัติการแจกจ่ายน้ำเราทำอย่างนี้ทุกปีเลยค่ะค่ะและเดี๋ยวพอหนาวเราก็แจกผ้าห่มนะคะแต่แปลกเนาะทำไมร้อนแล้งก่อนแล้งน้ำท่วมก่อนท่วมหนาวก่อนหนาวร้อนก่อนร้อนรัฐมนตรีพลังงานและรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมต้องคิดใช่ไหมฮะค่ะข้าราชการต้องช่วยกันใช่ไหมคะแล้วเราต้องมามีดำเนินการวางมาตรการแก้ไขถูกไหมคะในภาพรวมนะคะไม่ค่ะเดี๋ยวแล้งก็แจกน้ำหนาวก็แจกผ้าห่มไงคะเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าและพอผ้าห่มเสร็จแล้วแล้วพอหนาวผ่านไปแล้วผ้าห่มไปแลกไข่กินไงฮะนึกออกไหมฮะแต่เราไม่เคยจัดการอะไรระยะยาวเป็นยั่งยืนเลยนะประชาชนอย่างเราๆนี่แหละค่ะจะต้องช่วยกันจัดการนะคะในระยะยาววันนี้ก็มีการแจกน้ำกันนะคะตอนนี้โอ้โหอีสานนี่แรงมากนี่โรงไฟฟ้าเนี่ยค่ะผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาก็เป็นห่วงนะคะว่าปริมาณน้ำเนี่ยคือความจุมันแค่ 60% ของอ่างเก็บน้ำของกฟผ.เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมันต้องใช้ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำด้วยอะค่ะแล้วก็ยังจะต้องระบายเพื่อใช้ในการเพาะปลูกให้คนคันนี้ก็ต้องมาจัดการกันดีๆค่ะว่ามันจะเอาน้ำไปช่วยในส่วนของภัยแล้งได้แค่ไหนอะค่ะค่ะนะคะทางสุพรรณบุรีนะคะสุพรรณบุรีนอกจากคุณจะมีคุณบรรหารอยู่ยังมีคุณบรรหารอยู่แล้วเนี่ยคุณยังมีภัยแล้งด้วยนะคะคือคนสุพรรณตอนนี้มี2ภัยภัยบรรหารกับภัยแล้งแต่น้ำไม่ท่วมแต่น้ำไม่ท่วมไม่นะคะไม่นะคะเดี๋ยวนี้ไม่สามารถค่ะคือวันนี้ผู้ว่าสุพรรณเนี่ยบอกว่าคุณสุพัฒน์ศรีสุนทรพินิจสุพรรณมีภัยแล้งค่ะอากาศร้อนด้วยและขาดหนาวด้วย10อำเภอนะคะ
ดยเฉพาะดอนเจดีนะคะแล้วก็คาดว่าเมษายนปีนี้มันจะแล้งยิ่งกว่าก็กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเหมือนกันบึงหนองคายค่ะจังหวัดหนองคายมีบึงหนองคายแล้วมีความกว้างของบึง526ไร่แห้งหมดเลยน้ำแห้งอย่างที่เห็นแบบนี้เหลือแค่ 6% นะคะแล้วจะไปทำไร่ไถนากันอย่างไรนี่คืออีสานภาคกลางลุ่มปลูกข้าวของเราก็แล้งอีสานก็แล้งนี่แล้งแบบนี้เลยนะอาจารย์ดูดีน่ากลัวมากแล้งแบบต้องฟันดินน่ะต้องฟันดินน่ะแต่ว่าทางภาคเหนือค่ะภาคเหนือก็หมอกควันค่ะอาจารย์หมอกควันอยู่แล้วนะคะแม่ฮ่องสอนก็ยังมาไฟไหม้อีกนะคะหมอกควันเนี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กเดี๋ยวนี้ค่ะบางพื้นที่สูงถึง428ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งเขาบอกว่ามันสูงสุดในประเทศไทยเพราะว่าจริงๆเกิน120ได้ถือว่าวิกฤตแล้วนะคะถือว่าอยู่เกิน120นี่คือเป็นอันตรายนะคะนี่สูงถึง428ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงที่สุดในประเทศไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแต่ตอนนี้ก็ลดลงนิดหน่อยแล้วค่ะเหลือ388นะคะแต่ก็ยังว่าสูงอยู่ดีอะค่ะก็ในจังหวัดอย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายทางเหนือเนี่ยก็มีปัญหาทุกอันนะคะและนอกจากนี้นะคะลูกเห็บถล่มค่ะลูกเห็บถล่มที่อำเภอบ้านด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงราชบุรีเสียหายมากกว่า50หลังคาเรือนก็เนี่ยค่ะพุงมุงหลังคาใหม่แน่นอนเพราะลูกเห็บเนี่ยเวลาตกมาหลังคาพังแน่นอนนะคะกระหน่ำบ้านเรือนราษฎรเสียหายโรงเรียนเสียหายถูกต้นไม้ใหญ่โค่นทับนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังต้องตรงวันนี้ต้องจัดงานแต่งงานเขาจัดงานแต่งงานอยู่ก็โดนเต็นท์โดนหอบข้ามถนนไปเลยนะคะใช่โหแล้วมันพายุอันนี้มากเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าก็มีปัญหาหมดเลยใช่ค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเชงแมงนะคะใครจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ระวังขออนุญาตรายงานเรื่องนี้หน่อยนะคะเรื่องของคุณกนกรัตน์วงศ์สกุลนะคะเดี๋ยวเอียงตัวนิดนึงจะขอเข้าไปใน Facebook ของตัวเองนะคะคือคุณกนกได้ขึ้นแฟนเพจล่าสุดเมื่อ16นาทีที่แล้วมานี่เองนะคะอาจารย์บอกว่าขอขอบคุณทุกคนที่ห่วงใยและส่งกำลังใจมาให้คุณกนกจากเนชั่นเพื่อนบ้านของเราเนี่ยล่ะค่ะกรณีที่เมื่อคืนนี้เนี่ยคนเสื้อแดงคนหนึ่งกลางพลวดเข้าไปในเนชั่นหวังว่าจะไปจัดการคุณกนกเพราะบอกว่าเป็นคนที่ไม่เป็นกลางกนกบอกว่าไงก็คุณกนกบอกว่าเนี่ยถ้าเขาบอกว่าผมไม่เป็นกลางเนี่ยนะผมว่าลายถัดไปอ่ะเป็นเจ๊ซาลาเปาเหรอจ๊ะเจ๊ปอไม่ใช่เจ๊ซาลาเปานี่เราเรียกอย่างย่านนี้คือเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้นะคะแกคุณกนกก็อธิบายว่าเมื่อคืนพอจัดรายการเสร็จก็ลงไปแลกบัตรที่ชั้นล่างรปภบอกว่าผมไม่ได้แลกบัตรเขานะครับเขาบอกว่าจะมาหาพี่กนกผมก็เลยนึกว่ารู้จักกันนะคะทีนี้เนี่ยคุณกนกก็บอกว่าโอ้โหน้องครับมันแต่งตัวพร้อมมาต่อยพี่ขนาดนี้น้องยังคิดว่ามันจะรู้จักกับพี่เหรอครับน้องให้มันเข้าตึกได้ไงโดยไม่แลกบัตรคือคุณกนกก็บอกว่าผมเนี่ยพร้อมเป็นเพื่อนกับคนกับเสื้อทุกสียกไว้เสื้อแดงขนาดนักข่าวผู้ประกาศข่าวหรือโปรดิวเซอร์ในเนชั่นถ้าเป็นเสื้อแดงเนี่ยมันมีงานเสื้อแดงมีทุกที่นะฮะคุณกนกบอกว่านักข่าวผู้ประกาศข่าวโปรดิวเซอร์ในเนชั่นเป็นเสื้อแดงคุณกนกยังไม่คบค้าสมาคมด้วยเลยรายของใน9แฟร์เทคคือคนนี้เรียก9แฟร์เทคคือนักมวยอ่ะคือสะท้อนอารมณ์คนเสื้อแดงเป็นอย่างดีคุณกนกบอกว่ากลางกลางบ้าอำนาจพร้อมใช้ความรุนแรงไปคุกคามคนอื่นถ้าคิดว่าคนอื่นไม่ใช่พวกเดียวกันหรือไปพูดจากระทบกระเทียบแม่ของมันที่เป็นนายกอันนี้คุณกนกเขียนนะฮะไอ้พวกนี้มีแม่เป็นนายกแล้วก็บอกว่าอย่างนี้หรือพ่อของมันที่แล่ร่อนเป็นปีไม่เคยมีใครฝักใฝ่ความรุนแรงเท่าคนเสื้อแดงคุณกนกเขียนรวมถึงนายของมันด้วยไม่ว่ามันจะรอที่หน้าตึกหรือแค่ส่งลูกสมุนไปละลานชาวบ้านไอ้พวกนี้มันคือเสื้อแดงของแท้ที่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ครับซอย มีอิทธิพลในหมู่บ้านเป็นเจ้าของตำบลเป็นคณะอำเภอแล้วมันก็คุมจังหวัดได้มันนึกว่ามันเป็นเจ้าอาณาจักรนี่คือธาตุแท้คนเสื้อแดงเขาบอกว่าจะเป็นแดงเจ้าของห้างจะเป็นแดงเจ้าของค่ายมวยจะเป็นแดงใส่เสื้อสีกากีสีเขียวหรือนักการเมืองพวกนี้มันกลางเหมือนกันหมดคือแกก็ลงไปบอกยามว่าปล่อยมันขึ้นมาทำไมเรื่องของเรื่องนี้ก็คือว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะแกเข้าไปในเนชั่นจะไปเคลียร์คุณกนกไงแกเข้าไปในเนชั่นแล้วก็ปรากฏว่ายามเนี่ยก็ให้เข้าไปหลังจากจบรายการข่าวค้นคนข่าวที่เนชั่นเนี่ยนะคะคุณบรรจงชีวะมงคลการก็ขึ้นเฟซบุ๊กบอกว่าเสื้อแดงมันบุกเนชั่นบอกว่าหลังจากจบรายการข่าวค้นคนเนชั่นนะคะคุณ
คุณอัมพรเนี่ยสีหน้าไม่สู้ดีรีบมาบอกว่าพี่กนกพี่กนกอย่าเพิ่งออกไปนะมีคนมาหาบุกเข้ามาถึงออฟฟิศเลยเป็นเสื้อแดงทีมงานก็บอกว่าชายคนนี้ใส่เสื้อแดงแต่ใส่กางเกงมวย ใส่กางเกงมวยใส่กางเกงมวยติดแต่กางเกงมวยแล้วก็บอกว่าใส่เข็มติดเข็มกัดเสื้อแดงด้วยนะเสื้อแดงด้วยนะและฝั่งนึงติดเสื้อแดงเนี่ยที่เห็นที่เห็นน่ะที่ฝั่งนึงเสื้อแดงอีกฝั่งนึงติดยิ่งรักแม่มันนี่คุณมงคลเขียนนะไม่ใช่ฉันนะอีกฝั่งนึงติดยิ่งรักแม่มันเสร็จแล้วปรากฏว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเขาชื่อก้าวเป็นนักมวยระดับอดีตแชมป์มวยไทยอยู่ค่ายแฟร์เท็กซ์ต้องการมาขอคุยกับคุณกนกเพราะว่าคุณกนกรายงานข่าวไม่เป็นกลางแล้วต้องการมาขอคุยกับกนกธีระบรรจงทีมงานเลยบอกว่ากำลังติดตามชมรายการอยู่ติดทำรายการอยู่เขาบอกว่าเพราะว่ากนกธีระบรรจงเนี่ยทำรายการเอียง นะเจ้านายเขาเองก็รออยู่ข้างล่างเจ้านายเขาเนี่ยไม่สบายใจให้ตัวเขาเนี่ยขึ้นมาคุยทีมงานก็เลยการเชิญกลับออกไปนะคะว่าบอกว่าทั้ง3คนทำรายการอยู่แต่เขาก็ยอมลงไปโดยดีทีมงานก็ตกใจค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าพี่ก้าวแฟร์เทคเนี่ยพกปืนมาด้วยจบข่าวแน่นอนท่านผู้ชมนะทีนี้ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยก็จับได้คุณกนกก็เลยลงไปตำหนิไงบอกว่าพี่รปภ.ส่งมันขึ้นมาทำไมไม่แลกบัตรมันแล้วก็บอกเขาบอกว่ารู้จักพี่กนกผมเลยส่งไปมันจะไม่รู้จักดูไม่ออกใส่กางเกงมวยแฟร์เทคพร้อมต่อยขนาดนี้ถึงรู้จักก็ต้องแลกบัตรใช่ไหมคะค่ะต้องระวังตัวไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นแต่เราเคยมีนะเราเคยมีพี่เขาเมาแอมาเลยขึ้นมาเนี่ยค่ะค่ะขึ้นมาข้างหน้าห้องเนี่ยค่ะมาขอเสื้อสายล่อฟ้าเมาเลยนะแล้วไม่ทำอะไรเลยนะมาถึงนั่งนิ่งนะนั่งนิ่งเหมือนนกเกาะคอนที่สีลมเลยนะดูรายการสายล่อฟ้าแล้วค่อยๆตาปล่อยขอเสื้อตัวอุ้ยชอบจะถอยโมกลงดูทำได้ไม่ต้องชอบมันนอนนิ่งขวัญใจเลยโหพี่เหลี่ยชอบเฮียสุดยอดว่ะแล้วได้เสื้อไปแล้วก็เดินออกไปแค่นั้นเลยเออจบจบอย่างนี้ให้เป็นไรค่ะเพราะว่าเขาคงจะใส่ตลอดเวลาพอจบก็เดินออกไปเองอ่ะเดินออกไปเองโดยดุษฎีนี่แหละค่ะเราก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้กันเสมอๆนะฮะก็ว่ากันไปนะชีวิตก็ดำเนินต่อไปไม่มีอะไรมาขัดขวางนะพายุของข้อมูลข่าวสารจาก Blue Sky ได้ค่ะก็วันนี้เราก็เจอกันแต่เพียงเท่านี้นะคะอาจารย์เดือนเต็มดวงกับดิฉันจะมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราเข้าช้าไปนิดหน่อยต้องขอโทษทีแต่เขาบอกว่าในเว็บนี้คุณแสงเพ็ญจากซานฟรานซิสโกบอกว่าเปิดมาปุ๊บ 3,000 กว่าเลยโอ้โหขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนะคะและเดี๋ยววันเรามีอันนี้นะคะ Blue Sky Direct Super Clean สิ่งที่เราเห็นอยู่นี้ขออนุญาตโฆษณาก่อนเลยนะเพราะทำให้เรายืนหยัดอยู่ได้อันนี้เป็นBlue Sky Direct ท่านสามารถจะซื้อของต่างๆเหล่านี้เสื้อยืดต่างๆกระปุกออมสินคุณอภิสิทธิ์ผงซักฟอกกาแฟครีมต่างๆนานานั้นทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะเป็นสินค้ามีชื่อซึ่งเอามาติดยี่ห้อ Blue Sky ใหม่ก็คือสินค้าดีแหละดีเลยนะคะแล้วทั้งหมดนี้สามารถหาซื้อได้ด้วย Blue Sky Direct ท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ call center แล้วคนก็บ่นกันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่แล้วเราใช้มนุษย์รับเลยใช้มนุษย์รับเพราะฉะนั้นท่านโทรมาจะเจอมนุษย์รับแต่ซื้ออะไรคะพี่คะแฟบฟบอะไรเดี๋ยวเราเท่าไหร่เดี๋ยวเราส่งให้อะไรต่างๆนานานะคะคนละไม้คนละมือถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านจะใช้สินค้ากับชีวิตประจำวันโปรดนึกถึง Blue Sky Direct ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีโฆษณาตามมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุก SFS ด้วยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเที่ยงกลับมาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้อาจารย์เดือนเต็มดวงกับดิฉันลาไปก่อนอย่าลืมเวทีผ่าความจริงคืนนี้ความจริงไม่มีวันตายที่ชัยนาทสวัสดีค่ะ